สวัสดีพี่ๆน้องๆลูกปัญหามิตรรักนักสะสมเหรียญเก่าเป็นเก่าเอาละวันนี้นะครับแสงทองสองทางก็มาพบกับพี่ๆน้องๆลูกปัญหาทุกๆท่านอีกเช่นเคยสำหรับเหรียญ10บาทนะครับและหลายท่านติดต่อสอบถามเข้ามาว่าเหรียญ10บาทมันมีอยู่2ปีพ.ศ.นะครับ2ปีพ.ศ.เนี้ยช่องของแสงทองสองทางมีความต้องการหรือเปล่าอาจจะเป็นอย่างไรนะครับก็ฝากพี่ๆน้องๆรับข้อมูลกันในคลิปนี้ให้ละเอียดนะครับว่า2ปีพ.ศ.นี้นะครับเป็นเหรียญรุ่นใหม่กับเหรียญรุ่นเก่าช่องของแสงทองสองทางมีความต้องการอย่างไรนะครับแล้วก็รับในลักษณะเหรียญอย่างไรอ่ะเราไปดูข้อมูลการติดต่อก่อนนะครับแล้วก็กลับมาที่เหรียญของเราสวัสดีครับเพื่อนเพื่อนพี่พี่ลุงปันอามิตรักนักสะสมเหรียญเก่าแหวนเก่าหรือพระเครื่องเข้ามาแล้วอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดติดตามกันด้วยสำหรับคลิปใหม่ๆที่แสงทองสองทางมีการประกาศรับออกไปบางรุ่นบางอย่างบางเหรียญบางปีพ.ศ.อาจจะมีความต้องการในจำนวนจำกัดท่านกดติดตามเอาไว้จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับสำหรับท่านใดที่มีเหรียญกระสาบหมุนเวียนที่มีสภาพสวยๆว่ามีลวดลายต่างๆที่สวยงามน่าเก็บสะสมนะครับอย่าลืมนะครับติดต่อเรามาสำหรับเหรียญกระสาบหมุนเวียนที่ผลิตตั้งแต่รัชกาลที่3เป็นต้นมาจนถึงรัชกาลที่9ไม่ว่าจะเป็นเหรียญที่เป็นปกติหรือว่าเหรียญที่ผิดปกติจากกระบวนการผลิตหรือธนบัตรพระเครื่องต่างๆเรายินดีพิจารณาสำหรับเหรียญที่มีความโดดเด่นและความสวยงามให้ในราคาที่สูงสำหรับเหรียญกระสาบหมุนเวียนอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดติดตามและที่อยู่ติดต่อสำหรับเหรียญของเรานั่นก็คือข้อมูลการติดต่อนะครับพี่น้องหลายๆท่านก็มีการติดต่อสอบถามเข้ามาค่อนข้างเยอะเช่นเดียวกันสำหรับข้อมูลการติดต่อเนาะช่องทางต่างๆนั่นเองเบอร์โทรศัพท์นะครับพี่น้องเบอร์โทรศัพท์ของแสงทองสองทางไม่ได้ลงไว้ให้นะครับเพราะว่าแสงทองสองทางก็ต้องพักผ่อนแล้วก็ทำงานเช่นเดียวกันนะครับส่วนหลังเดือนนี้นะพี่น้องจบเดือนมีนานี้นะครับเดี๋ยวแสงทองสองทางจะมีเวลาที่จะมาทำช่องหรือว่าทำข้อมูลต่างๆให้กับพี่ๆน้องๆได้มากขึ้นนะครับได้มากขึ้นนั่นเองส่วนจะมีอะไรเพิ่มเติมนั้นก็ฝากพี่น้องติดตามกันได้ในคลิปใหม่ๆแล้วกันนะครับวันนี้นะครับพี่น้องวันนี้ก็จะมีอยู่2ปีพ.ศ.เนาะที่จะเอามารีวิวพูดคุยกับพี่ๆน้องๆนะครับว่าที่คำถามถามมาว่าปีพ.ศ.นี้นะครับมีการซื้อขายอะไรหรือไม่อย่างไรนะครับสำหรับเหรียญ10บาทรุ่นเก่าและก็เหรียญ10บาทรุ่นใหม่นะครับเรามาที่รุ่นใหม่ก่อนแล้วกันนะพี่น้องเหรียญรุ่นใหม่ๆเนี่ยนะครับที่เขาผลิตออกมาตั้งแต่ปีพ.ศ. 2551ถึงปีพ.ศ. 2560ของในหลวงรัชกาลที่9นะครับผลิตออกมามีอยู่ทั้งสิ้น10ปีพ.ศ.ด้วยกันและก็ถือได้ว่ายังเป็นเหรียญที่มีสภาพที่สมบูรณ์และสวยงามให้เราได้คัดสรรเก็บสะสมกันนะครับแต่ส่วนที่มีราคาและก็มีความต้องการในตลาดนักสะสมนั้นก็ยังพอมีให้เราได้เห็นอยู่บ้างนะครับสำหรับปีพ.ศ.ต้นๆเนาะก็จะมีอยู่3ปีพ.ศ.ด้วยกันที่เป็นเหรียญติดท็อปนะครับและก็มีการซื้อขายแลกเปลี่ยนกันในลักษณะต่างๆนะครับก็จะมีเหรียญของปีพ.ศ. 2551นะครับปี51ปี53และปี54นะพี่น้องมีอยู่3ปีพ.ศ.แล้วก็มีพี่น้องสอบถามเข้ามาว่าเหรียญปีพ.ศ.นี้มีการซื้อขายกันหรือเปล่านะครับก็คือเหรียญ10บาทปีพ.ศ. 2556นั่นเองนะครับปี56นะพี่น้องผลิตออกมานั้น165ล้านเหรียญนะครับ165ล้านเหรียญนะครับพี่น้องเราจะเห็นได้เหรียญเนี่ยในระบบหมุนเวียนนี่เยอะมากนะพี่น้องเยอะมากดังนั้นยอดการผลิตถึงขนาดนี้แล้วก็นำออกมาใช้แบบฟูลออปชันเลยนะพี่น้องคิดว่าพี่น้องคิดว่าเขาจะมีราคาไหมนะครับในตลาดนักสะสมแสงทองสองทางก็ยังไม่เห็นมีการซื้อขายแลกเปลี่ยนในเหรียญที่เป็นปกตินะครับยังไม่เห็นมีการซื้อขายกันนะและส่วนที่ซื้อขายก็ส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นเหรียญที่ผิดปกติทั้งนั้นสำหรับปีพ.ศ.ที่ไม่ได้ติดท็อปอะไรนะครับช่องของแสงทองสองทางก็เช่นเดียวกันนะครับถ้าเป็นเหรียญปกติ
ไม่ใช่เหรียญ UNC แสงทองสองทางก็ไม่ค่อยจะสะสมมากสักเท่าไหร่นะครับแต่ก็ยังมีอยู่นะครับมีการเก็บสะสมเช่นเดียวกันทุกปีพ.ศ.นะครับแสงทองสองทางเนี่ยจะเก็บสะสมเอาไว้ไม่มากก็พอมีนะครับพี่น้องอาจจะ20เหรียญ30เหรียญต่อปีพ.ศ.นะครับปีไหนที่เป็นเหรียญติดท็อปก็เก็บเยอะหน่อยนะครับเผื่ออนาคตข้างหน้าเนาะปีพ.ศ. 2556นะครับปีพ.ศ. 2556ก็ถือว่าผลิตออกมาเยอะ165ล้านเหรียญ นะครับพี่น้อง165ล้านเหรียญ UNC เขาประเมินเพียงแค่40บาทเท่านั้นเองนะครับส่วนการซื้อขายยังไม่มีนะพี่น้องยังไม่มีแต่ถ้าพี่น้องมีลักษณะเหรียญที่เป็นเหรียญไส้แตกหรือว่าเหรียญเอลคอยต่างๆนะครับอยากจะส่งให้แสงทองสองทางดูก็สามารถส่งมาตามช่องทางการติดต่อต่างๆที่ขึ้นไว้ให้ต้นคลิปนะครับจะเป็นเหรียญปีพ.ศ.ใดก็ตามนะครับขอให้มีความโดดเด่นและความสวยงามต่างๆอยากจะให้ดูนะครับก็สามารถส่งมาได้นะครับแต่ก็ต้องทำใจหน่อยนะพี่น้องเพราะว่าพี่น้องแต่ละคนนะส่งรูปภาพมาเยอะมากนะครับบางคนเป็นร้อยนะครับเป็นร้อยรูปภาพนะพี่น้องใช้เวลาดูนี่โอ้โหไม่ธรรมดาเลยทีเดียวนะครับเยอะมากนะครับและอีกปีนึงนะพี่น้องอีกปีนึงก็คือปีนี้นะครับปีพุทธศักราช2550นั่นเองนะครับใช่หรือเปล่าใช่นะครับปีพ.ศ. 2550รุ่นเก่านะครับเหรียญตัวนี้ที่พี่น้องสอบถามมานะครับปีพ.ศ. 2550เป็นเหรียญที่ผลิตออกมาก็เยอะพอได้เช่นเดียวกันนะครับว่าถามว่ามีราคาหรือเปล่าถ้าเป็นเหรียญนี้ก็ยังพอมีราคานะพี่น้องแต่ถ้าไม่ใช่เหรียญ นี้ที่เป็นเหรียญปกติก็มีราคาอยู่เหมือนกัน10บาทนะครับมีราคา10บาทแต่ส่วนเหรียญ นี้ทำไมถึงบอกว่ามีราคานะครับแสงทองสองทางเคยตั้งราคาเอาไว้ให้ตั้งแต่50ถึง150บาทนะครับ50ถึง150บาทที่เป็นลักษณะเนื้อเกินนะครับพี่น้องเหรียญเนื้อเกินอาจจะขึ้นรูปภาพใหญ่ให้ดูนะครับเป็นเหรียญเนื้อเกินนะครับไม่ว่าจะเป็นปีพ.ศ.ใดที่ผลิตขึ้นมานะครับใช้ในระบบหมุนเวียนหรือว่ายกเลิกไปเรียบร้อยแล้วหรือว่าเป็นยังไงนะครับเหรียญรุ่นไหนปีพ.ศ.ใดนะครับของในหลวงรัชกาลที่9ที่เป็นลักษณะพิเศษต่างๆนะครับพี่น้องอยากจะแบ่งปันก็สามารถติดต่อสอบถามเข้ามาได้นะครับพี่น้องราคานั้นอยู่ที่สภาพเหรียญ นะครับแต่เส้นทองสองทางอาจจะไม่ได้รับกับทุกคนหวังว่าพี่น้องคงจะเข้าใจนะครับเส้นทองสองทางไม่สามารถรับกับทุกคนได้ทั้งหมดนะครับอาจจะมีบางท่านเท่านั้นเองนะครับแล้วก็จะหมุนเวียนไปเรื่อยๆนะพี่น้องอาจจะไม่เยอะเพราะว่าต้นทุนเราก็ไม่ได้เยอะนะครับพี่น้องต้นทุนเราไม่ได้เยอะนั่นเองนะครับอาจจะรับต่อเดือนอาจจะมีโควต้าเนาะต่อเดือนอาจจะมีจำนวนที่จำกัดเช่นเดียวกันนะครับ4,500เหรียญ นะพี่น้องก็คงจะรับแบบโดยทั่วไปเลยก็ไม่ได้เพราะว่าต้นทุนนั่นเองนะครับเงินทุนพูดก็พูดนะครับเงินทุนเราไม่ถึงเนาะอาจจะรับกับบางท่านได้นะครับแล้วก็อาจจะไม่ได้รับกับคนคนเดียวนะครับจะหมุนเวียนไปเรื่อยๆนะครับคนใหม่ไปเรื่อยๆนะครับพี่น้องการรับของแสงทองสองทางนะครับแล้วก็กติกาก็คือถ่ายรูปชัดๆหน้าหลังส่งมาตามที่อยู่ช่องทางการติดต่อนะครับอย่าถ่ายรวมกันนะครับพี่น้องถ้าถ่ายรวมกันแสงทองสองทางจะไม่ดูนะครับเพราะว่ามันดูไม่ออกหรอกนะครับพี่น้องให้ถ่ายด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังแล้วก็ระบุมาด้วยว่าเขามีความสวยงามเป็นไงมีความพิเศษอะไรอย่างไรนะครับไม่ใช่ให้แสงทองสองทางมาเดาดูดูรูปภาพเดาดูนะครับมันเสียเวลานะพี่น้องก็ฝากพี่น้องๆด้วยนะครับเหรียญเนื้อเกินไม่ใช่เหรียญติดท็อปนะครับเหรียญเนื้อเกินไม่ใช่เหรียญที่ติดท็อปแสงทองสองทางตั้งราคาตั้งแต่50ถึง150บาทนะครับส่วนเหรียญที่สอบถามเข้ามาก็คือปีพ.ศ. 2556นะครับมีราคาเพียงแค่หน้าเหรียญที่ได้มากกว่าหน้าเหรียญก็คือเหรียญต้องมีความพิเศษเท่านั้นเองนะครับเอาล่ะสำหรับวันนี้หวังว่าคงจะตอบคำถามพี่ๆน้องๆที่ค้างคาใจได้บ้างนะครับพี่น้องก็ขอฝากคลิปไว้เพียงเท่านี้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ